CEO อายุน้อยเปิดเจ็ดคนดังในไทยที่ได้เข้ามานั่งแท่งเก้าอี้ผู้บริหารเป็น CEO บริษัทตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยๆแต่ละคนบอกเลยว่ามีความฝันที่ไม่ธรรมดาก้าวกระโดดกันแบบยิ่งใหญ่จะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้ายอดยงศิลป์เปิดตัวอีกทีก็ทำเอาเป็นที่ฮือฮากันมากเลยทีเดียวหลังจากที่ก่อนหน้านี้หนุ่มยอดได้ไปเป็นศิลปินฝึกหัดเดบิวต์อยู่ที่ค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Big Hit Entertainment เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงเทนนี่เอแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ต้องยุติบทบาทกันลงไปทำให้เจ้าตัวต้องบินกลับมาที่ประเทศไทยแต่ก็ไม่ได้ทิ้งความฝันไปไหนได้เดินหน้ากับบทบาทการเป็นศิลปินมาอีกครั้งโดยได้เปิดค่ายเพลงในนามยอด Entertainment คืนแทนเป็น CEO พร้อมเดบิวต์ซิงเกิลแรกอย่าง7ที่จะปล่อยเพลงให้ได้ฟังกันในวันที่11เมษายนนี้ผ่านงาน Fan Meet Yod First Single Debut and Fan Meet ที่เซ็นทรัลเอ็มบาซีทางนี้ยังได้เปิดช่องทางโซเชียลต่างๆให้แฟนๆได้ตามกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่สมกับการตั้งตารอคอยมากเลยจริงๆพีพีบิวกิ้นเป็นคู่จิ้นที่พากันปังมากเลยทีเดียวสำหรับพีพีกิจและบิวกิ้นพุทธิพงศ์ที่นอกจากเราจะได้เห็นงานซีรีส์และร้องเพลงของทั้งคู่กันแล้วนั้นทางคู่ยังได้เปิดบริษัทเป็นของตัวเองอีกด้วยโดยบิวกิ้นได้เปิดบริษัทในนามบิวกิ้นเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนพีพีก็ได้เปิดบริษัทในนามพีพีเอนเตอร์เทนเมนต์เช่นเดียวกันเป็นการเริ่มต้นเดือนมิถุนายน65ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ทั้งสองยังได้ขึ้นแท่นเป็นซีอีโอทุ่มทุนถึง10ล้านบาทเปิดธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงฝีปากแคมเมดที่เป็นการจับมือร่วมธุรกิจกันเป็นครั้งแรกเพื่อส่งต่อความห่วงใยให้แฟนๆเป็นคู่หูคู่จิ้นที่ปังมากเลยจริงต่อธนภพพระเอกหนุ่มหล่อไฟแรงที่ได้ขึ้นแท่นเป็น CEO ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับหนุ่มต่อธนภพที่ได้เปิดบริษัทดูแลศิลปินเป็นของตัวเองทั้งยังได้มีโปรเจกต์ Go Inter อีกด้วยโดยการ Go Inter ที่หนุ่มต่อหมายถึงนั้นไม่ใช่แค่การเราออกไปข้างนอกหรืองานเราไปถึงข้างนอกแต่ข้างนอกเข้ามาร่วมงานกับเราซึ่งจุดเริ่มต้นของการเปิดบริษัทนั้นแค่อยากดูแลตัวเองมันก็เลยเกิดกลายเป็นบริษัทขึ้นมานั่นเองมิวสุภสิทธิ์ทางด้านนักร้องนักแสดงจากซีรีส์วายที่ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันได้นำควบคู่เก้าอี้ผู้บริหารสำหรับหนุ่มมิวสุภสิทธิ์กับตำแหน่ง CEO ของบริษัทมิวสุภสิทธิ์สตูดิโอจำกัดเรียกได้ว่าเป็นบอสมิวที่สร้างผลงานอันโดดเด่นเป็นอย่างมากและมีผลงานให้ได้เห็นออกมาเรื่อยๆตลอดทั้งปีทางนี้หนุ่มมิวยังได้วางแผนกลยุทธ์ปรับขยายธุรกิจโดยใช้ชื่อว่า MSX Connection ทุ่มเทและประสบความสำเร็จทางด้านงานเพลงได้ทำงานกับนักร้องนักแต่งเพลงระดับโลกหลายคนเรียกได้ว่าเป็นศิลปินที่มีผลงานดีคุณภาพมากเลยทีเดียวเจเจต้าหนึ่งปิดท้ายกันด้วยการเติบโตแบบก้าวกระโดดมากเลยทีเดียวสำหรับคู่รักในวงการบันเทิงอย่างเจเจกฤษณภูมิและต้าหนึ่งกันยาวีที่หลังจากเราได้เห็นทั้งสองเป็นนักแสดงวัยรุ่นเจนใหม่กันไปได้ไม่นานล่าสุดทั้งสองก็ได้จับมือกันนั่งแท่นบริหารครั้งแรกกับต้นสังกัดใหม่คาวเอนเตอร์เทนเมนต์โดยมีวุฒิอนุวัฒน์บิ๊กบอสใหญ่แห่งโฟโนล็อกนั่งเก้าอี้หุ้นส่วนบริหารและเป็นที่ปรึกษาซึ่งจะยังคงดำเนินงานต่างๆในวงการบันเทิงไทยของทั้งคู่และจะเริ่มเป็นการเปิดโอกาสในการลุยงานในต่างประเทศอีกด้วย